ดเวียนหมุนเปลี่ยนเส้นนี้ผมว่าจะพูดกับคุณสุทวินกับคุณอภัยเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วผมจะเชิญผู้ใหญ่ฝ่ายผมที่ผมนับถือมาสู่ขออย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นผมจะจัดการให้อย่างสมเกียรติตามแบบประเพณีทุกอย่างรวมทั้งที่ดินผืนที่คุณสุทวินเคยขอซื้อผืนนั้นด้วยที่ดินของเสด็จในกรมน่ะเหรอคะครับผมตั้งใจจะยกให้ลูกจีเป็นของขวัญวันแต่งงานอันที่จริงผมรู้สึกมาโดยตลอดว่าที่ดินผืนนั้นไม่ใช่ของผมเพราะเจ้าของเดิมก็ไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของผมซึ่งคุณสุทวินก็คงจะทราบดีอยู่แล้วผมเพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลไว้เท่านั้นแต่ในเมื่อลูกจีจะแต่งงานแล้วบังเอิญว่าเขามารักกับลูกสาวของคุณสุทวินผมก็เต็มใจสุดลูกสาวดิฉันก็วกมาใกล้ชิดกับลูกชายของคุณชายจนได้นะคะทั้งที่เราก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นสิบปีเขาสองคนคงจะเป็นเนื้อคู่กันนะครับยายแอนแกรักตำหนักริมน้ำเป็นชีวิตจิตใจค่ะแกรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแกเคยเล่าให้คุณชายฟังไหมคะเคยครับมันสัญชาตญาณบางอย่างทำให้ผมแน่ใจว่าหนูแอนเธอไม่ได้คิดไปเองคุณชายรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหรอคะฉันคิดสองจิตสองใจอยู่นานเป็น20ปีว่าจะให้คุณชายดูดีหรือไม่แต่มาคิดอีกทีคุณชายดูก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะถึงยังไงราชาวดีก็ตายไปแล้วชาวดีทำไมกันครับเชิญคุณชายมาที่ห้องรับแขกได้ไหมคะดิฉันมีอะไรบางอย่างจะให้คุณชายดูค่ะจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาหรอกนะคะแต่ในเมื่อยายแอนต้องแต่งงานกับคุณจีและจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่ตำหนักริมน้ำดิฉันก็เลยอยากจะให้คุณชายได้อ่านจดหมายฉบับสุดท้ายของราชาวดีนะคะผมเคยสงสัยอะไรหลายอย่างได้อ่านจดหมายเนี่ยใจเหตุผลคุณชายคงไม่คิดว่าราชาวดีฟั่นเฟือนไปหรอกนะคะไม่หรอกครับผมเชื่อว่าเธอมีเหตุผลที่คิดอย่างนี้เพราะผมเองก็เคยเห็นท่านลงท่านชายใหญ่ท่านชายรังสิตธรน่ะเหรอคะผมเคยเห็นท่านลงหลายครั้งท่านมาเตือนผมเรื่องหญิงวันราชาวดีเองก็พูดถึงท่านชายใหญ่ให้ดิฉันได้ยินเสมอแต่ดิฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรหม่อมฉันจะเก็บรักษาของแทนใจพระองค์ไว้อย่างดีที่สุดเลยค่ะท่านชายใหญ่
ฉบับนี้ทำให้ผมกระจ่างขึ้นอีกหลายเรื่องผมไม่สงสัยเลยในที่สุดวิญญาณสองดวงที่ผูกพันกันมาแต่ปางก่อนก็ได้กลับมาพบกันอีกนับเป็นการรอคอยที่ทุกข์ทรมานมากทั้งสองฝ่ายฉันดีใจค่ะที่คุณชายคิดเหมือนดิฉันลูกจีเป็นเจ้าของตำหนักริมน้ำก็จริงแต่ยังไม่สมบูรณ์มีอีกครึ่งหนึ่งที่ยังขาดหายไปซึ่งตอนนี้ว่าผมพบแล้วที่อันตราตำหนักริมน้ำปิดตายเพื่อรอเจ้าของที่แท้จริงมาหลายสิบปีคราวนี้น่าจะสมหวังสักทีดิฉันนึกถึงราชาวดีอยู่เสมอค่ะพอมีแม่แอนดิฉันยิ่งรู้สึกว่าเหมือนได้ราชาวดีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนอีกครั้งดิฉันรู้ว่าชีวิตจิตใจเขาอยู่ที่ตำหนักริมน้ำอยู่ที่วังในเมื่อเขาได้ไปอยู่ที่นั่นสมใจดิฉันก็ดีใจค่ะสองคนที่รู้เรื่องอดีตลูกชีเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะแล้วหนูแอนล่ะครับยายแอนแกเป็นเด็กสมัยใหม่ค่ะก็วุ่นอยู่กับงานตามประสาไม่ค่อยรู้เรื่องราวพวกนี้เท่าไหร่หรอกแกรู้แต่ว่าแกรักตำหนักริมน้ำแต่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าทำไมแต่ฉันก็ไม่อยากจะอธิบายต่อในเมื่อดีมันเป็นเรื่องน่าเศร้าหนูแอนก็ไม่ควรที่จะต้องรับรู้ผมว่าเรากลบอดีตกันเลยดีกว่าให้มันจบไปพร้อมกับเราเพราะลูกจีกับหนูแอนรู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมครับซื้อมาฝากเผื่อว่าคุณจะได้เลือกชุดแต่งงานคุณจีอยากให้แอนแต่งชุดแบบนี้หรอคะก็เจ้าสาวเขาชอบแต่งตัวกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับแอนอยากใส่ชุดไทยมากกว่านะคะคุณจีจะชอบไหมคะคุณชอบยังไงผมก็ชอบเหมือนกันแหละครับถ้าอย่างนั้นก็แต่งชุดว่ายน้ำได้สิแต่คุณจีต้องแต่งด้วยนะคะอ้าวนี่อย่ามาท้านะถ้าเกิดว่าคุณกล้าใส่ผมก็กล้าใส่นะ ใครชื่อแขกที่เราจะต้องเชิญมางานแต่งงานล่ะครับเนี่ยคุณแม่ให้มานะคะแต่ป๋าบอกว่านี่ยังไม่ครบเลยนะคะแต่งงานนี่มันก็ยุ่งดีเหมือนกันนะฮะดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนงานของพ่อแม่ของเรามากกว่านี่เราจะต้องจัดเตรียมอะไรอีกบ้างผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าดูจากที่คุณพ่อคุณแม่วุ่นวายขนาดนี้แล้วเนี่ยผมกลัวว่าพอถึงวันจริงๆเขาแล้วเนี่ยอาจจะมีบางอย่างไม่เรียบร้อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วก็แก้ตัวกับแขกไปก่อนแล้วขอแก้ตัวงานหน้าแล้วกันคุณอย่าทำมันพูดเล่นผมซีเรียสนะเพราะว่านี่เป็นงานแรกและก็งานเดียวในชีวิตผมหิวจริงๆเลยไปหาอะไรทานดีกว่าไปนี่คุณอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ยแอนมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะยังไม่เคยเห็นคนอื่นเลยเฮ้ยก็มีแต่คนสวนนะครับซึ่งปกติก็จะพักอยู่ที่บ้านพักหลังเล็กๆอยู่ทางด้านริมรั้วด้านหลังนู้น
พราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยทำอะไรสักเท่าไหร่คุณพ่อก็จะส่งคนมาทำความสะอาดวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะจัดระบบหรือว่าระเบียบบ้านใหม่ก็เชิญเลยนะครับแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีแม่ครัวเพราะว่าแอนทำกับข้าวไม่เป็นไม่ต้องหรอกครับผมทำให้คุณทานได้คุณทำได้เหรอคะทำไมกลับเร็วนักล่ะลูกไหนบอกจะอยู่ทานข้าวเย็นของจีไงนี่ไงคะอาหารเย็นผมขอไปทานข้าวกับเพื่อนข้างนอกนะครับอ้าวทำไมล่ะตาเอนานๆทีได้ชิมฝีมือน้องเขาสักทีไม่ไหวแล้วครับคุณแม่คราวที่แล้วผมป่วยเกือบจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะฝีมืออาหารที่แอนนี่แหละครับโอ้โหพี่เอเวอร์จริงๆเลยนะครั้งนี้แอนไม่ลงมือทำเองหรอกค่ะเพราะว่าคนที่จะลงมือก็คือพ่อครัวตัวจริงเสียงจริงคนนี้ค่ะเชิญค่ะคุณจีเป็นไงล่ะคะกะจะมาเซอร์ไพรส์แอนก็เลยถูกแอนเซอร์ไพรส์กลับเลยสิแอนทำอาหารเป็นที่ไหนล่ะคะแม่เลยต้องทำคนเดียวเลยอยู่เป็นกำลังใจให้พ่อครัวคอยครับอย่างนั้นก็พอแล้วครับ โอ้โหนี่ร้อนมากนะครับเนี่ยเหงื่อเต็มเลยเหรอไหนตรงไหนคะนี่ครับทางนี้ด้วยครับจะมีเหงื่อเลยไม่หมดเลยไหนวะผมว่าผมทำคนเดียวได้นะครับคุณแอนเราไปรอข้างนอกดีกว่าเพราะว่าในนี้มันร้อนสงสัยจะออกไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมโอ้ยจะไม่แล้วครับคุณแอนครับถ้างั้นผมขอซ้อมมะเขือเทศเลยซ้อมมะเขือเทศครับเอาไปค่ะใส่เลยครับโอ้ยระวังฮะระวังฮะใช่แล้วครับขอเกลือได้ไหมครับเกลือเกลือตายใส่เลยไหมคะใส่เลยครับโอ้ยกระเด็นน่ะระวังนะโอ้ยมันกระเด็นน่ะใส่เองแล้วกันขอผักได้ไหมครับผักต้องมีผักอะไรบ้างผักที่หั่นเนี่ยหรอคะใช่ครับระวังนะเดี๋ยวกระเด็นนะระวังนะมีอะไรอีกไหมคะหมอพี่ชัยครับพี่ชัยอันนี้นะคะทำอะไรครับคุณนี่ตกใจหมดเลยฉันจะมาทำอะไรฉันก็มาตรวจความเรียบร้อยในบ้านน่ะสิคะโทษคุณแม่ครับอย่ามาทำฟอร์มเลยจะมาแอบดูแอนกับคุณจีเขาก็สารภาพมาเถอะเอ๊ตาเอนี่ปากมากไม่เข้าเรื่องอีกแล้วนะเราจะดูก็ดูเธอไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกคุณนี่ก็อีกคนถ้าอยากดูก็ดูกันไปสองคนแล้วกันฉันไม่เสียมารยาทด้วยหรอก